สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่12สิงหาคม2563ไทยรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่5รายยอดผู้ป่วยสะสม 3,356 รายขณะที่รักษาหาย 3,169 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่129รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่58รายประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียประกาศจดทะเบียนวัคซีนโควิดเป็นประเทศแรกของโลกโดยจะถูกตั้งชื่อว่าสปุตนิก5ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์เผยยอมร่วมเป็นอาสาสมัครรัสเซียทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิดนิวซีแลนด์พบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเป็นครั้งแรกหลังไร้การติดเชื้อนานถึง102วันเพราะประกาศล็อกดาวน์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐบาลสหรัฐปิดดีลซื้อวัคซีนจากบริษัทโมเดอร์นาอิงก์อีก100ล้านโดสหลังจากที่ก่อนหน้านี้ซื้อจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไปแล้ว100ล้านโดสเช่นเดียวกันยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 20,550,352 รายเสียชีวิต 746,596 รายหรือประมาณ 3.63% รักษาหาย 13,464,634 รายหรือประมาณ 65.52% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียแอฟริกาใต้เม็กซิโกเปรูโคลอมเบียชิลีสเปนไทยอยู่อันดับที่113ติดเชื้อ 3,356 รายเสียชีวิต58รายรักษาหาย 3,169 ราย